ไม่ต้องล้อกันใช่ไหมพี่เป็นอยากก้มตามค่ะไปเลยค่ะไปเที่ยวมาเป็นยังไงคะไปเที่ยวมาอากาศกำลังดีครับ18องศาครับก็สบายสบายครับที่เกาหลีครับก็ไปกินข้าวไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยครับประมาณ5วันครับผมครับผมดูไม่ใช่คำถามที่อยากรู้กันเลยนะฮะมีอะไรขึ้นนะนอกจากเที่ยวมีไปไหนมาคะทำก่อนหน้าที่จะไปเที่ยวสงกรานต์ก็มีไปทำบุญที่ขอนแก่นมาครับอันนั้นก็ไปวางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถครับใช่ครับเดี๋ยวโอกาสเอาบุญมาฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับผมไปทำบุญอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะที่ขอนแก่นนอกจากอันนั้นไปวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างพระอุโบสถอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีหล่อพระด้วยครับในงานวันนั้นครับผมครับแต่งมีแล้วเด็ดฮะแต่งมีแล้วเดี๋ยววันที่30เดี๋ยวมีงานด้วยกันเดี๋ยวตอบพร้อมกันดีกว่ามันจะได้แบบได้มาแล้วอะไรนะฮะได้เลิกมาแล้วมันเป็นเลิกสะดวกเดี๋ยววันที่30สิ้นเดือนจะบอกรายละเอียดหมดเลยว่างานแต่งเราวันไหนยังไงที่ไหนอีกเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันพร้อมๆกัน2คนดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้อะไรที่บ้างผมอยู่คนเดียวบางทีผมก็ตอบไปงงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆตอนนี้คืออัปเดตกันถึงไหนแล้วคะความพร้อมเป็นอะไรยังไงผมก็เรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหอยทากครับผมใช่ฮะแต่ว่าจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะมีจองไว้แล้วครับครับผมเดี๋ยวไว้ตอบวันที่30บ้างเอาอัปเดตไงเราครับนี่แหละอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเดี๋ยวเจอกันงานคู่อีกทีนึงครับอย่างช่วงที่มึงคุยกันตอนเตรียมงานนี่มันมีอะไรความคิดเห็นที่ตรงกันบ้างมั้ยคะตีกันบ้างส่วนใหญ่ผมเป็นทางเช้าหลังครับผมเขาว่าดีผมว่าดีครับครับผมตามใจจุกทุกอย่างจริงๆก็แชร์กันแหละครับแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็เป็นเรื่องของเรา2คนที่ชื่นชอบด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดทีเดียวครับผมอะไรที่ว่าแบบตามใจเขาส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงเขาจะมีความละเอียดในละเอียดอ่อนในบางเรื่องมีความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะละเอียดกว่าเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับบางเรื่องเราก็โอเคเขาเป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับทำให้พูดถามถึงวันนั้นข้าวออกกำลังกายโยคะนี่ค่ะคือห้าวมากใช่ไหมล่ะเอาไปทำตามมันได้นะครับคือจริงๆอ่ะผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นโยคะแต่ว่าจุ๋ยอ่ะเขาเล่นโยคะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นก็คือเขาให้เราเป็นฐานให้อะไรเงี้ยครับซึ่งการเป็นฐานมันก็อาจจะยากประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราอะไรเงี้ยฮะซึ่งจุ๋ยเขามีพื้นฐานในการเล่นโยคะอยู่แล้วเขาจะบอกว่าถ้ามันต้องประมาณนี้เพื่อที่จะบาลานซ์แล้วก็พยุงให้ตัวเขาเนี่ยอยู่ในท่าที่ถูกต้องและสวยงามครับผมกางเกงสับปะรดลายส้มครับกำลังมาครับเซ็กซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เห็นคุณจุ๋ยบอกว่าลงไปปั๊บก็มีคนส่งมาถามว่าโอ้กางเกงน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยกางเกงคู่แบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับครับผมคือมันเป็นลายสับปะรดแล้วขนาดเราถ้าใส่คือตอนที่จุ๋ยเขามาให้ดูเขาเอาเรฟเฟรนซ์ฝรั่งมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยฮะว่าฝรั่งเขาก็เล่นโยคะแล้วเขาก็ถ่ายท่าโยคะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นท่าที่ยากกว่าผม2คนทำซึ่งสกิลผมได้แค่นี้ก็เลยออกมาเป็นภาพนั้นครับผมก็น่ารักดีครับครับพี่หน่อยจะมีท่าที่แอดวานซ์กว่านี้มั้ยจริงๆอ่ะผมเคยไปโยคะมาครั้งนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ยังไม่ค่อยใช่ตัวเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับผมครับพอไหวไหมคะถ้าจุ๋ยมาทางนี้มีการกางเรฟเฟรนซ์รูปที่จะถ่ายต่อไปให้ดูนะครับแล้วก็ยากวันนี้ไหมคะฝึกอยู่ด้วยโคตรยากเลยพี่เขาอาจจะคนถ้าคนเล่นเป็นเขาอาจจะบอกว่ามันง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนอะไรเงี้ยบางทีถ้าผิดท่านิดนึงมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บอะไรเงี้ยได้ครับครับผมแต่เราก็พร้อมทำตามหรือยอมทำครับคราวหน้ากางเกงลายคุกกี้ครับไม่รู้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสครับก็ถือว่าเป็นสีสันในการออกกำลังกายดีแล้วก็โยคะก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยเราก็สามารถไปจอยเขาได้บ้างเขาก็มาวิ่งมาจอยกับเราได้บ้างครับผมพอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะขอบคุณนะครับ